แต่ฝั่งตำรวจเขาว่ายังไงบ้างคุณพ่อปิวันนี้ออกมาชี้แจงนะคะจากของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีซึ่งทางกองบังคับการก็ชี้แจงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขามีการไปแจ้งทำความเข้าใจกับบุคคลดังกล่าวแล้วแต่ทีนี้ยังฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่อยู่วินโดว์เนาะเนี่ยค่ะใช่แล้วทีนี้นะคะก็คือพฤติการก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะวิ่งเข้าไปภายในเส้นทางเดินรถเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้เส้นทางนั้นและส่งเสียงก่อกวนอื้ออึงในพื้นที่ห่วงห้ามแต่ทีนี้เนี่ยทางตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปอันนี้คือเป็นตามหนังสือชี้แจงนะคะแจ้งข้อกล่าวหาไป3ข้อหาคือผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันควรข้อหาที่2ส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงในที่สาธารณะและ3คือต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ก็ส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนภาพของผู้หญิงใส่เสื้อดำก็พยายามส่งเสียงก่อกวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปชี้แจงทำความเข้าใจแล้วแต่หญิงเสื้อดำได้หยุดกระทำการนั้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปโดยที่ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเลยยืนยันทิ้งท้ายค่ะยืนยันเราปฏิบัติต่อทุกกลุ่มทุกความเห็นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามกรอบของกฎหมายแต่เกิดว่ากระทำการในลักษณะที่ไปว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ไม่ฟังและยังมีการฝ่าฝืนอยู่ตำรวจก็จึงต้องมีการปฏิบัติตามกรอบนะคะแล้วก็คือดำเนินคดีไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเนี่ยนะฮะก็สองท่านเนี่ยมากันเนี่ยนะข้าวบนในป้าวัฒนาส่วนผู้หญิงชุดดำหรือเสื้อดำก็คือคุณอังสุมารินอัตวงศกรนะครับสองคนนี่แหละนะฮะก็ได้มีการดำเนินการก็ว่าไปตามกระบวนกฎหมายทั้งสองฝั่งนะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งความดำเนินคดีอันนี้แจ้ง3ข้อกล่าวหาเจ้าตัวมาร้องที่กองปราบนะกองบัญชาการสอบสวนกลางวันนี้แจ้งความกลับ4ข้อกล่าวหาด้วยกันนะฮะผบตรวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะวันนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลสื่อก็ถามบอกว่าบรรยากาศที่ราชบุรีเป็นอย่างไรนะครับมีภาพที่ออกมาไม่ดีนะก็อยากจะเน้นย้ำให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วรักใครชอบใครก็ให้เป็นใช้สิทธิ์เลือกคนนั้นกันแล้วกันท่านก็ตอบกลางๆเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันท่านก็ยังบอกว่าผู้สื่อข่าวถามเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุไหมอันนี้ขอกำลังตรวจสอบอยู่นะครับเจ้าหน้าที่นักข่าวก็ถามอีกบอกว่าตำรวจถือว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุไหมท่านผบตร.ก็บอกว่าขอตรวจสอบก่อนให้เกิดความชัดเจนลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะตำรวจเองเนี่ยก็ทำหน้าที่ดูแลทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะกลุ่มฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือว่าเนื่องจากท่านนายกเป็นผู้นำรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องดูแลเข้มข้นนะครับดูแลรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าที่ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งในฐานะของผมเนี่ยผมก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับว่าความเห็นต่างมีได้นะครับแต่ว่าไม่อยากให้มีข้อคำด่าทอรุนแรงในต่างแล้วก็พฤติกรรมที่จะส่งเสียงต่อการผิดกฎหมายนะครับซึ่งเราก็ท่านผู้การราชบุรีก็บอกว่าณหน้างานเนี่ยมันเกิดเหตุที่ว่าจะมีการเข้าไปวิ่งไปรถและเข้าใกล้ตัวนะครับซึ่งก็เป็นอันตรายกับท่านผบตร.ท่านก็ย้ำเนี่ยนะฮะว่ารักใครชอบใครก็ขอให้ไปแสดงออกในการเลือกตั้งเถอะนะครับช่วงนี้อย่าต้องมาสร้างความปั่นป่วนเลยแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ว่าขอให้ดูทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดการใช้ความรุนแรงแบบนี้อีกแต่ก็ขอย้ำพี่น้องประชาชนว่าอย่าต้องมาขนาดนี้เลยนะไปรอแสดงสิทธิ์แสดงเสียงของตัวเองตอนเลือกตั้งกันแล้วกันรักใครชอบใครนะครับ